สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับช่อง y YouTube สลาลมคอยช a n แนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญนะครับเพื่อนๆสลาลมคอยช a n แนลนะครับช่องทางการติดต่อทั้งร้านนะครับไลน์ไอดียศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสองสี่สี่สี่สามนะครับติดต่อได้อีกหนึ่งไลนดีนะครับก็คือสลาลม8 8 8นะครับติดต่อได้ทั้งสองลายดีนะครับขอย้ําว่ายังติดต่อได้นะครับยังส่งรูปมาได้นะครับมีสมาชิกใหม่ๆส่งรูปมา ทุกๆวันนะครับผมก็ทยอยตอบกลับทุกท่านนะครับเวลาว่างนะครับเพื่อนๆอาจจะช้านิดอดใจรอนิดหน่อยนะครับอดใจรอนิดนึงนะครับผมจะตอบกลับทุกๆท่านอย่างแน่นอนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงเหรียญ10บบาทแล้วก็เหรียญ5บาทนะครับนี่นะครับสภาพแบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้ไม่ผ่านการใช้งานนะครับมีราคานะครับก็2เหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่อยู่ในแพ็กเกจของกรมธนารักษ์แบบนี้นะครับ ก็ผมขออนุญาตแกะออกมานะครับเพื่อที่จะได้ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับได้มันแบบชัดเจนนะครับถ้าอยู่ในแผงนี่เดี๋ยวอาจจะไม่ค่อยถนัดนะครับก็มาดูกันก่อนนะครับว่าเหรียญแรกนะครับเป็นเหรียญ10บบาทซึ่งเหรียญ10บบาทตัวนี้นะครับเป็นเหรียญ10บาทมากับแพ็คเขียวนะครับนี่นะครับลักษณะของแพ็คเขียวนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนจะมีเหรียญตรงเนี้ยจะมีตลับนะครับแล้วก็ใส่เหรียญอยู่ประมาณนี้นะครับหลายๆท่านก็ เคยเห็นเคยผ่านตามาบ้างแล้วนะครับแต่ว่าสําหรับนักสะสมรุ่นใหม่หรือว่ามือใหม่นะครับก็อาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับคลิปนี้ก็ลองมาดูลองมาศึกษากันนะครับนี่นะครับด้านในนะครับก็จะเป็นรายละเอียดนะครับบอกว่าวันที่ประกาศใช้นะครับวันที่31นะครับก็รายละเอียดตามนี้เลยนะครับวันที่31จํานวนการผลิต6,200 0เหรียญนะครับโลหะ2สีน้ําหนัก8.5กรัมนะครับ นี่นะครับเฟืองสลับเรียบซึ่งจะมีเหรียญตัวนี้ติดมานะครับก็แพ็คเขียวนะครับผมก็รับซื้อด้วยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเปิดนะนี่นะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญไม่ผ่านการใช้งานนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเรื่องราคานะครับราคารับซื้อนะครับราคารับซื้อมันจะเป็นแพ็คเกจตแบบนี้นะครับเพื่อนเนี่ยใส่มาอย่างนี้แล้วก็มีฝาปิดแบบนี้นะครับนี่นะครับ ราคารับซื้อนะครับผมมีเหรดราคานะครับหนึ่ถึง1300บาททำไมถึงต้องซื้อ1 2 0 0องถึงพันสามนะครับก็ขึ้นอยู่กับลักษณะเหรียญไม่ใช่ลักษณะเหรียญขึ้นอยู่กับสภาพเหรียญในตลับของแพ็คเขียวด้วยนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็เป็นเหรียญแบบคือยังไงอะเนี่ยมันมาแบบนี้นะครับก็ผมไม่แน่ใจว่า เจ้าของเดิมอาจจะโดนไลายนิ้วมือหรือเปล่านะครับก็มันก็มีผลต่อราคาซื้อขายด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่นะครับก็ต้องดูไม่ใช่ว่าเป็นแพ็คเขียวแล้วก็จะซื้อพันสามหมดหรือว่าซื้อพันสหมดนะครับผมขอดูสภาพเหรียญด้วยนะครับเพื่อนๆก็แฟ์ๆกันนะครับถ้าเหรียญสวยผมก็ซื้อพันสามนะครับถ้าเหรียญแบบไม่ค่อยสวยหรือว่าเหรียญอาจจะมีนะครับ สลับสับเปลี่ยนกันมานะครับก็อันนั้นก็ต้องวิเคราะห์ก็ต้องดูตามสภาพอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ประมาณว่าแพ็คเขียวนะครับซื้อพันสองถึงพันสามนะครับก่อนหน้านี้ผมเคยทําคลิปรับซื้อพันสามนะครับแต่ว่า,อาพอมาช่วงหลังต้องดูสภาพเหรียญด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนนี่นะครับก็รับซื้อหนึ่งพันสองร้อยบาทถึงหนึ่งพันสารอบาทนะครับสําหรับเหรียญสิบบาทแพ็คเขียวตัวนี้นะครับ แพ็กฟ้าก็รับนะครับแต่ว่าผมไม่มีตัวอย่างแพ็กฟ้านะครับลักษณะของแพ็กเนี่ยนะครับเพื่อนๆต้องสังเกตดูให้ดีนะครับอันนี้เป็นเป็นเหรียญที่มีราคานะครับถ้าเพื่อนๆไปเจอตามร้านพระเครื่องหรือตลาดนัดร้านหนังสือนะครับให้สังเกตดีๆนะครับดูถ้าข้างในเป็นเหรียญปีส1แบบนี้นะครับ มีราคาแน่นอนนะครับนั่นแหละครับที่ผมรับซื้อพันสอถึงพันสะครับก็ลองไปสังเกตดูนะครับสำหรับเหรียญ10บาทที่มีราคาสูงนะครับรายการแรกนะครับที่มารีวิวให้ดูนะครับนี่นะครับเป็นแพ็คเขียวปี3 1นะครับส่วนอีกหนึงเหรียญนะครับราคาร้อนแรงมากนะครับตอนที่ออกจากกลมกลมวางจำหน่ายนะครับอ๋อขอบอกราคานิดนึง แพคเขียวถ้าผมข้อมูลไม่ผิดนะครับก็ตอนออกจากกลมราคาจะแพคละ300บาทนะครับผมไม่แน่ใจนะครับก็ประมาณนั้นนะครับปี3าหนึ่งที่ออกจำหน่ายนะครับแล้วก็อันนี้คือผมแน่ใจนะครับเพราะว่าผมเคยทำคลิปรีวิววันที่เขาให้จองนะครับผมก็ทำคลิปให้เพื่อนๆที่อยู่ใกล้นะครับใกล้ๆงานไปไปไปจองกันนะครับแพคนี้ออกจากกลมธนารักษ์นะครับ 750บาทนะครับแล้วก็พอออกจากกลมได้วัน2วันราคาก็พุ่งเลยนะครับราคาพุ่งเพราะอะไรเพราะว่าเหรียญเดยนนี้นะครับเป็นเหรียญ5บาทปี46นะครับแต่ว่าไม่ใช่เหรียญ5บาทปี46แบบธรรมดานะครับเพราะว่าเป็นเหรียญหบาทปีพศ2อ4 6 5บบล็อกแผงนะครับ นี่นะครับบล็อกแผงคืออะไรบล็อกแผงก็คือบล็อกที่ผลิตน้อยกว่าบล็อกหมุนเวียนนะครับอันนี้ก็คือบล็อกที่ผลิตมาใช้หมุนเวียนนะครับจะมีผมเคยทําคลิปแนะนํานะครับจะมีเส้นกระเบื้องหน้าบอใ์ไม้ในในตัวเลข5าแล้วก็ในม้วนเลข5านะครับอันนี้ก็คือบล็อกธรรมดานะครับแต่ถ้าเป็นบล็อกบล็อกแผงนะครับเนี่ยครับจะไม่มีเส้นกระเบื้องหน้าบอนะครับอันนี้ก็คือ ความจริงมันอยู่ในแผงแบบนี้นะครับในแพ็กเกจแบบนี้แต่ว่าผมออกมาเพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้ดูได้สังเกตกันนะครับได้จดจํารายละเอียดกันได้ง่ายๆนะครับนี่นะครับก็เมื่อกี้พูดถึงตอนออกจากกลมนะครับราคาเคยพุ่งไปที่4-5่ถึงาพันนะครับถ้าผมก็น่าจะจําไม่ผิดแล้วครับเพราะว่าระยะเวลาเพิ่งผ่านมาไม่นานนะครับแต่ว่าตอนนี้ราคาปรับลดลดลงนะครับก็ในกลุ่มซื้อขายณวันที่ 28มิถุนายน2565นะครับก็จะอยู่ที่2,800ถึง3,000บาทนะครับนี่นะครับสำหรับ5บาทปี46แพ็คกลุ่มตัวนี้นะครับนี่นะครับก็เหมือนเช่นเคยนะครับผมก็รับซื้ออยู่นะครับเริ่มต้นที่อ่าผมซื้อมาขายนะครับก็ราคาต้องต่ำกว่าในกลุ่มซื้อขาย สักนิดหนึ่งนะครับผมรับซื้อเริ่มต้นที่2,000ถึง2,500บาทนะครับณปัจจุบันวันที่28มิถุนายน2565นะครับเพราะว่าคลิปใน y o u t u b e จะอยู่ใน YouTube จะอยู่จะอยู่ไปจนนู่นแหละครับจนจนแบบผมจะลบคลิปนู่นแหละครับก็จะยังอยู่อีกนานผมก็เลยต้องอ้างอิงวันที่ไว้นะครับวันที่28นะครับ มิถุนายน2565นะครับราคารับซื้ออยู่ที่2,000ถึง2,500บาทนะครับเพื่อนเพื่อนก็ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตนะครับถ้าเกิดว่าความนิยมเพิ่มสูงขึ้นราคาก็สูงขึ้นแต่ว่าถ้าความนิยมลดน้อยลงนะครับเศรษฐกิจไม่ดีหรืออะไรหลายๆอย่างราคาลดลง ก็ราคารับซื้อก็จะลดลงตามไปตามไปด้วยนะครับก็อันนี้ก็เป็นหลักการง่ายๆนะครับของการรับซื้อเหรียญน,นะครับเ <_ s ign al> พื่อนๆก็มารีวิวให้ดูนะครับว่าลักษณะแบบนี้ถ้าเพื่อนๆไปเจอก็เป็นเหรียญที่มันมีราคาแต่ว่าต้องดูด้วยแผงแบบนี้5บาทปีพศ2546เนี่ยเราต้องดูด้านหลังด้วยนะครับ นี่นะครับประมาณนี้นะครับก็ยังไม่เคยเจอนะครับที่เอาเหรียญมาสลับสับเปลี่ยนนะครับก็เป็นเป็นเหรียญที่มันค่อนข้างจะใหม่นะครับแล้วก็มัน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 คงมันสลับสับเปลี่ยนยากครับผมผมคิดว่านะครับเนี่ยสังเกตจากขอบเฟืองสีของขอบเฟืองความคมผิวเหรียญนะครับอันนี้อาจจะเป็นรอยบ้างนะครับเป็นรอยของพลาสติกที่ซีนมานะครับ แต่เหรียญยังไม่เป็นรอยนะครับก็เหรียญนี้ก็ uh, มีลูกค้าสั่งจองไว้นะครับก็ผมก็ขอมารีวิวก่อนนะครับนี่นะครับก็พรุ่งนี้ก็จะทําการจัดส่งให้ลูกค้าทั้ง2แผงนะครับทั้งแพ็คเขียวแล้วก็5บาทปี46แพ็คกลมตรงนี้ตัวนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้มารีวิวให้ดูกับเหรียญที่มีราคานะครับเผื่อเพื่อนๆไปพบเจอหรือว่าไปเจอแบบฟุกฟนะครับก็ ลองลองลองตรวจสอบดูแล้วก็ซื้อมาเก็บก็ได้นะครับหรือว่าจะซื้อมาขายผมก็ได้นะครับราคาก็ตามที่ผมประกาศรับซื้อนะครับนี่นะครับ2000ถึง2500บาทนะครับแล้วก็เหรียญ10บาทปี31มหนึ่แพ็คเขียวนะครับ1200ถึง1300บาทนะครับราคาขึ้นอยู่กับสภาพเหรียญด้านในด้วยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับก็ ประมาณนี้นะครับคลิปนี้มาแนะนำแล้วก็มารีวิวด้วยนะครับนักสะสมรุ่นใหม่ๆมือใหม่ๆก็ศึกษากันไว้นะครับนี่นะครับเหรียญพวกนี้เป็นเหรียญตัวหลักนะครับราคามีขึ้นมีลงแต่ว่ามันก็ไม่ลงหนักมากนะครับก็จะน่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ฝากช่องไว้นิดนึงนะครับช่องสลาลมคอยเชนแนลนะครับช่องเล็กๆนะครับคนติดตามไม่เยอะก็เน้นรับซื้อเหรียญนะครับ นี่นะครับซื้อมาขายไปนะครับผมเป็นพ่อค้าซื้อมาเพื่อที่จะขายนะครับเหรียญไหนที่เพื่อนๆมีส่งรูปมาให้ผมดูแล้วผมสามารถซื้อไปขายต่อแล้วได้กําไรผมยินดีรับซื้อแน่นอนนะครับช่องทางติดต่อผมก็แจ้งไว้แล้วนะครับขึ้นตัวหนังสือไว้ให้จนจบคลิปนะครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมจนจบนะครับผมพยายามพูดอธิบายให้เข้าใจนะครับพยายามเน้นเนื้อหาสาระ พยายามไม่ออกนอกเรื่องนะครับแต่ว่าอาจจะพูดยาวสักหน่อยก็ต้องขออภัยเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ